เอาล่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีลงเกมLeft 4 Dead 2นะฮะเกมนี้ซึ่งเขาว่ากันว่าเกมนี้นะหาโหลดยากมากนะฮะวงเล็บมากแล้วก็วงเล็บมากอีกทีนะฮะ เพราะว่าเว็บ Joker Game ซึ่งเป็นเว็บที่ผมโหลดเกมเป็นประจำนั้นเขาห้ามลงนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันก็ต้องไปถามเขาเองผมก็จะมาบอกเว็บโหลดวิธีลงแล้วก็วิธีเล่นหรือเปล่าวะนะฮะ ถ้าว่างๆก็จะเล่นลงแล้วก็ลงคลิปให้ดูนะฮะโอเคขั้นแรกนะฮะเราต้องเข้าที่เว็บนี้กิกก๊อกนะฮะ ชื่อเว็บสุดยอดมากชื่อว่าเว็บกิกก๊อก PC Game นะฮะมันเป็นเว็บโหลดเกมฟรีผมจะใส่ไว้ใน description นะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อน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 ไปเกมเว็บนี้จะมีเกมเยอะมาก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 มากมากมากเลื่อนไปเลยมันจะอยู่ข้างล่างลงมาลงมาเดะลงมาโอเคนี่นะฮะถ้าข้างบนนี้เขาได้เลื่อนลงมาเรื่อยๆอะไร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 โอเคช่างมันเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะเลื่อน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 ลงมาเด้ลงมาลงมาลงมาเลื่อนลงไปเลยนะอืดโอเคแล้วพอเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บพอหมดกระทู้นี้ปุ๊บเราก็จะมาเจอกับกระทู้Left 4 Dead 2นะเพราะว่าเกมนี้มันฮิตมากนะฮะเขาก็เลยอะไรเนี่ยโอ้เขาก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะเพราะว่ามันหาโหลดยากและคนเขาก็ต้องการสูงนะเพราะว่าเกมนี้เขาว่ากันว่าสนุกมี4นิ้วเพราะว่ามันคือ Left 4 Dead นะไม่ใช่ Left 5 Dead อะไรเนี่ยออกไปมึงออกไปอุ๊ยเหี้ยกูกดผิดกูกดผิดช่างมันนะปิดไปโอเคนี่คือจ็อกกี้นะมันเป็นตัวขัดความอบอุ่นชอบมาขี่คอเราแล้วให้เราร้องเพลงกล่อมเด็กนะฮะโอเคนี่นี่รายละเอียดรายละเอียดนะแล้วก็โอเคโหลดนี่นะ16พาร์ทใส่กับพาสเวิร์ดนี่นะผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันนะพาสเวิร์ดก็คือสกายเดี๋ยวพาสเวิร์ดก็คืออะไรหาแป๊บนึงพาสเวิร์ดก็คืออะไรล่ะผมคุยกันทางสกายนะเดี๋ยวจะโคออฟกันก็เลยอยู่ในนี้นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพาสเวิร์ดอ๋อนี่นะฮะเรียก for date to gigok jkg นะมันคือพาสเวิร์ดให้เราเอาไว้โหลดได้โอเค1ถึง16พอโหลดเสร็จปุ๊บแตกไฟล์ปิดๆๆๆๆนะฮะเราจะได้ตัวนี้มาปิดๆได้ตัวนี้มานะฮะ left for date to by gigok at jkg พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บก็จะมีอะไรไม่รู้นะเยอะแยะเลยเราก็คลิกที่ set up นะฮะ set up ก็จะติดตั้งปึ๊บๆๆผมไม่ติดตั้งนะเดี๋ยวเกมมีปัญหาลงตั้งนานนะกว่าจะได้นานมากนะนานมากแทบร้องไห้นะกว่าจะลงได้แต่ละเกมเนี่ยพอเซตอัพเสร็จปุ๊บเราติดตั้งไว้ที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะผมติดตั้งไว้ที่ได้4โอเคเซตอัพเสร็จปุ๊บไปได้4ได้4ตอนนี้คอมกากมากเลยนะครับนี่คือ AO นี้นะฮะโหลดมาเล่นดูโปรแกรมไฟล์ Left 4 Dead 2นะเข้ามาปุ๊บมันจะมี Left 4 Dead 2 Launcher Left 4 Dead Icon นะ Left 4 Dead.exe นะฮะอันนี้ผมทำเสร็จแล้วนะก็จะภาพสวยหน่อยแต่ว่าถ้าใครมาตอนแรกภาพไม่เหมือนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้อัปเดตแพทช์ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีลงเหมือนกันนะถ้าใครขี้เกียจอัปเดตแพทนะซึ่งขั้นตอนอัปเดตแพทเนี่ยมันเป็นถือว่ามันขั้นตอนที่สุดยอดมากที่สุดเลยนะเพราะว่าคุณต้องใช้วิธีโหลดบิดเอานะฮะโหลดบิดแก้หิดแก้ฝีนะฮะ ซึ่งคนปล่อยแม่งน้อยมากนะผมนี่โหลดตั้ง4ชั่วโมงไฟล์แม่ง2กิกนะฮะโอเคบางคนนะครับถ้าเข้า left 4 dead 2.exe แล้วเกมมันเด้งดึงๆๆๆนะฮะไม่ใช่เกมมันเด้งออกมา
แล้วก็ขึ้นว่าอะไรก็ไม่รู้นะก็คือยังเล่นไม่ได้ผมก็เป็นนะครับก็คือโหลดมาครั้งแรกปุ๊บเข้าเกมดีใจน้ำตาไหลพากๆเพราะว่าเล่นได้สักพักแม่งเด้งออกเลยนะฮะเราก็ต้องอัปเดตแพทก่อนโอเคติดตั้งอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บสำหรับใครที่เล่นได้ก็แล้วแต่ว่าจะอัปเดตแพทหรือเปล่าแต่ถ้าอัปเดตแพทแล้วมันก็จะดีขึ้นภาพสวยอะไรงี้นะหรือเปล่าวะไม่รู้นะแต่ผมโอเคโอเคโอเคแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บสำหรับคนที่ถามว่าอัปเดตแพทยังไงนะฮะก็มี2วิธีให้เลือกกันนะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description นะฮะสำหรับเว็บนี้โอเคแพทล่าสุดของ Left 4 Dead 2ก็คือ 2.0.9.1 นะฮะโอเคหมออ๋อนี่คือสำหรับนี่คือทางเลือกที่1นะฮะซึ่งผมไม่ได้ทำก็คือเราต้องโหลดนี่หมดนี่เลยนะฮะแล้วก็โหลดนี่นะฮะฟังเสียงแบบเศร้ามากเลยนะฮะโอเคแล้วต้องโหลดหมดนี่ประมาณ50ไฟล์ได้นะผมว่าเราคงไม่ได้ขยันฟิตจัดขนาดนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนลืมบอกพอเราเซตอัพแล้วนะฮะอะไรวะมันเมาส์มันต้องพิมพ์ด้วยเนี่ยพอเราเซตอัพเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีไอให้รอนะฮะรอจนกว่าหน้าต่างมันจะปิดไปเองไอพอเซตอัพเนี่ยมันจะมีหน้าต่างสุดท้ายนะฮะแล้วตอนเซตอัพอ่ะมันจะเป็นภาษาห่าอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาต่างดาวแบบดำเดือกโดยเดานะฮะโอเคเราก็ไม่ต้องสนใจกดเน็กๆๆตรงกลางที่เราคุ้นเคยกันดีนะไปเรื่อยๆตอนสุดท้ายอ่ะมันจะมีอะไรล่ะมีมันจะมีหน้าต่างกรอบนึงขึ้นมานะฮะแล้วมันจะแบบข้างล่างจะเขียนว่าอะไร finish ซึ่งมันไม่ยอมให้เรากดนะก็คือการลงเกมยังไม่เสร็จนะเราต้องลงเราต้องรอนะจนกว่าหน้าต่างเนี้ยมันจะปิดไปเองเนี่ยรูทเนี่ยเราต้องรอมันโหลดมันจะเหมือนกับมันไม่โหลดอะไรอ่ะมันจะมีตัวหนังสือขึ้นมาเฉยๆเนี่ยตัวหนังสือมาเฉยๆเงี้ยเราต้องรอมันประมาณ10ถึงครึ่งชั่วโมงนะแล้วแต่คอมแล้วมันจะปิดไปเองเราต้องรอมันปิดไปเองนะถ้าเราแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจไม่อยากรอมันปิดไปเองนะเราก็โหลดตรงนี้ได้นะก็คือไอ้ที่เรารอก็คือรอมันเซตอัพไอ้โปรแกรมภาษา C กับ Net Framework นะแต่ว่าผมว่าให้รอดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับผมก็ตอนแรกจะปิดไปแล้วแหละแต่ว่าช่างมันว่างก็เลยเปิดทิ้งไว้ก็รู้นะว่ามันต้องเปิดทิ้งไว้เนี่ยเซตอัพเสร็จแล้วนะกดเน็กเน็กแล้วห้ามกดปิดหรือแคนเซิลอะไรเด็ดขาดนะฮะรอหน้าต่างมันปิดไปเองแค่นั้นก็จะโอเคแต่ถ้าเราเผลอไปกดปิดแคนเซิลอะไรเงี้ยเราก็มาโหลดตรงนี้ได้นะฮะก็คือเข้าเกมแล้วเด้งผมโหลดไปแล้วมันก็เด้งอยู่ดีนะถ้าไม่อัปเดตแพทก็โหลดไปเถอะหรือว่าลงไอ้นี่แล้วจะโหลดอีกก็ได้นะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวโอเคปิดไปโอเคผมโหลดนี่นะฮะซูมนะฮะโอเคตัวสีเขียวตรงนี้ Left 4 Dead 2 Patch 2 XXX นะฮะไม่ใช่หนังโป22.0.8.5มันไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดใช่ป่ะอันนี้มัน 2.0.91 นี่มันแค่2. เท่าไหร่ 2.0.8.5 นะฮะแล้วเราต้องไปอัปเดตเพิ่มเอาเองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยทางเว็บเขารวมมาให้เราแบบไฟล์เดียวตู้มเดียวอัปเดตถึงล่าสุดเลยนะก็คือสำหรับคนที่ไม่เคยอัปเดตแพทเลยโหลดเกมจากเว็บเนี้ยดุนๆเลยแล้วก็ต้องติดตั้งไอ้นี่นะเป็นไฟล์เทอร์เรนต์นะฮะหรือว่าไฟล์บิดแก้หิดแก้ฝีนะฮะแล้วผมก็จะเอาเว็บสำหรับโหลดบิดแก้หิดแก้ฝีไปให้นะโอเคพอเราโหลดเสร็จปุ๊บใช้เวลาโหลดประมาณเครื่องผมอะรอ4ชั่วโมงอ่ะมันเหี้ยมากเลยนะคุณเข้าใจปะแม่งแล้วคอมระหว่างนั้นน่ะคอมจะทำอะไรไม่ได้เลยแม่งโคตรเครียดอ่ะเปิดเฟซก็ไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาโหลดเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์นี้มาเดี๋ยวนะตัวโหลดไปไว้ไหนเนี่ยดาวน์โหลดอุ้ยเหี้ย
เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราต้องเซ็นเซอร์อย่างรุนแรงนะฮะไฟที่ได้รับเปล่าวะไม่ใช่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไม่ใช่อยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อผมอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่ใช่ลบไปแล้วนะฟอนเซนดอทอะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรอ๋อเป็นฟอนต์ภาษาไทยนะอ๋อเออใช่สำหรับคนที่เป็นภาษาหาอะไรไม่รู้ก็โหลดตัวนี้ได้นะฟอนต์สำหรับคนที่แปลเรียนบอกของผมเป็นภาษาไทยเลยเวลาพูดนี่ภาษาไทยเป็นชุดจัดมาเป็นชุดเลยนะฮะเดี๋ยวแล้วไอ้นั่นมันอยู่ไหนล่ะแล้วไอ้ตัวบิดแก้หิดแก้ฝีตัวอยู่ไหนได้สิเออดาวน์โหลดอ่าเจอแล้วเย่นี่นะฮะมันจะมาเป็นโฟลเดอร์ L Left 4 Dead 2 Master Update 2.0.8.5 นะพอเข้าไปปุ๊บเราก็คลิกนี่ Left 4 Dead 2 2.0.8.5 EXE นะฮะมันก็จะอัปเดตไอตอนเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกมไว้ไปแล้วก็เอ็กนะฮะมันก็จะอัปเดตไปซึ่งอัปเดตนี่อัปเดตนานมากนะฮะดูดินานขนาดไหนอะเนี่ยนานประมาณเนี้ยโอ้เออนะฮะนานประมาณนั้นนะฮะโอเคพออัปเดตเสร็จแล้วปุ๊บไม่จบนะฮะแม่งเรื่องมากเกมเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้นะแต่ความสนุกก็โอเคนะฮะเล่นเล่นโคออฟกันก็มันดีก็เออเราก็ต้องเข้าเว็บเอ้ยไม่ใช่เข้าเว็บเราต้องโหลดลิงก์นี้เอ้ยอันนี้เข้าเว็บถูกแล้วเอออันนี้แล้วก็เอออยู่ไหนล่ะไม่ใช่ GTA แล้ว GTA แล้วอันนี้ดาวน์โหลดอันนี้โอ้เออใช่อันเนี้ย Master Pad อันนี้ไม่ตรงนี้ไม่ต้องโหลดนะฮะไปโหลดอันนี้เอาเพราะว่าอะไรอยากรู้เดี๋ยวถ้าลองเดี๋ยวรู้เองฮะรับรองน้ำตาไหลพรากๆเลยนะฮะโอเคแล้วนี่เราก็ขึ้นเลื่อนขึ้นมาข้างบนนิดนึงอะไรมองแม่งกากวะเลื่อนขึ้นไปโอเควิธีติดตั้งอธิบายแล้วอธิบายโอเคเออใช้เวลาก็ได้นะไม่ต้องเมาส์ ISO ฮะอะไรปัญญาอ่อนเอ้ยต้องเมาส์นี่ว่ะเอ้ยทำไมผมก็ไม่ได้เมาส์นะมันก็ได้เออช่างหัวมันเถอะทำงานขั้นตอนโหลดแพดแล้วโหลดไฟล์ STL นะฮะ Stimulating Hormone เอ้ยไม่ใช่โหลดไฟล์ STL ไฟล์ STL มานะฮะอะไรเนี่ยอ๋อพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะ STL พอโหลดเราต้องโหลด STL มา STL อยู่ไหนไม่ใช่ลบไปแล้วนะเนี่ยไม่ใช่ลบไปแล้วนะเออโหลดใหม่ก็ได้เออเออก็โหลดใหม่ได้เลฟโฟเดส4.0ที่ก๊อกโอเคผมใช้นี่โหลดนี่ไงเลฟโฟเดส4.0ที่ก๊อกคลิกแล้วทำไมเมาส์มันกระพริบวะโอ้อุตส่าห์ทำให้ดูเลยเนี่ยโอเคภาพสวยมากนะเออโอเคแล้วก็ next by โอเคแล้วก็เน็กไปไม่ต้องสนใจอันนี้นะฮะมันจะให้เราเลือกภาพที่จะมาเป็นไอคอนเกมนะฮะผมก็เลือกนี่ไปอะไรล่ะผมเลือกอะไรภาพฮิตแมนไปนะครับไม่รู้จะเอาภาพอะไรดีแล้วพอเลือกภาพเสร็จปุ๊บก็เน็กแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งเกม Left 4 Dead 2ไว้นะแล้วก็อินสตอลภาพเออรู้มันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอเราสีอันนี้คืออะไรไม่รู้นะช่างหัวมันนี่ไงบิดผมใช้บิดโคเมตนะฮะแปลว่าบิดดาวหางเพราะว่าโคเมตแปลว่าดาวหางหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันมั่วๆนะแล้วก็เข้า Left 4 Dead 2ได้แล้วนะฮะเย้สุดยอดมากสำหรับวิธีโคออฟนะผมยังไม่ได้ลองเลยผมวายๆเขาให้นี่มาเดี๋ยวลองไปดูกัน
ทำสดเลยเนี่ยทำสดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคอมยิ่งกากๆอยู่ over lock zone เป็นโซนที่เหนือความล็อกนะฮะ Left 4 Dead Hamachi ว้าวเป็นการ Call of Left 4 Dead ผ่าน Hamachi นะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่งพระเจ้าโจ๊กยิบหายเลยโอเคเดี๋ยวแบบนี้ก็จะให้ไว้ด้วยนะผมก็ยังไม่ได้ลองเลยผมก็คงไม่เป็นหัวห้องหรอกขี้เกียจเป็นนะต้องเข้านู่นเข้านี่พิมพ์แล้วไม่รู้เยอะแยะนะก็โอเคสำหรับคลิปการลงเกม Left 4 Dead ก็จบเพียงเท่านี้นะคงถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามในคอมเมนต์นะไม่กันก็มาถามในเฟซก็ได้ถามในเมลก็ได้นะขอบคุณมากนะครับ